จะตั้งใครหายสวัสดีเอฟซีข่าวก่อนนี้มานะนี่เขาเป็นผู้จัดการใช่ไหมพี่ปัดผู้จัดการไม่เจ้าของเจ้าของบริษัทเจ้าของนี่พวกเรามันพวกลูกจ้างนะเขาลูกน้องมาเก็บตังไม่ใช่เก็บตังมารับเงินเดือนจากคุณคราวนั้นได้รับบนตึกคุณก็ยังไม่ให้เขาวันนี้เขามาอีกรอบสองคุณเพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าเดือนมิถุนาแล้วนะคุณรัตนาคุณเป็นผู้จัดการคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนเขาเลยสองคนเนี่ยเข้ามารอบสองแล้วเอาเข้ามาจะมาเอาทวงตังทวงเงินเดือนตัวเองใช่ไหมไม่มีเลยทวงเงินเดือนเขาจะอีนั่นอะไรอีปากมากคุณเงินเดือนคุณใช่สิ้นเดือนแล้วป้าไม่สั่งเสร็จแล้วไม่ใช่จ้างอะไรใครเลยนะผมเป็นพนักงานสองคนบริษัทดร.ทีค่ะใช่จะมาพูดเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อเช้าคุณกินปลาป๋องเมื่อเช้าเนี่ยคุณกินไปอีสัตว์จะพูดมาเราไม่ใช่คนวันนี้แล้วนะเมื่อเช้าคุณกินปลาป๋องไปนะคุณรัตนาโอ้ยพูดอย่างนี้นะคุณต้องรับผิดชอบอย่าพูดนะจะไปบอกตำรวจจำได้ไหมวันที่หนึ่งไปเอาคนตึกมันตึกทีนึงมาที่เข้าไปกระชับเสื้อผ้าก็ยังไม่ให้คุณใช่ไหมเดือนที่แล้วนี่เดือนมิถุนาแล้วคุณรัตนาจะเข้าเดือนใหม่แล้วไม่ต้องมาเจ็บอย่างนี้เลยอีควายดองไม่ใช่คนบ้านกูเลยแล้วคุณจะมาไล่จ่ายเขาคุณสงสารเขาไหมเนี่ยเขาว่าเช็คซื้อมาเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะในบ้านเนี่ยน้องว่าค่าแท็กซี่แต่งเรื่องกันอย่างนี้พาผมว่าไหนก็ตายกันเร็วอ่ะแท็กค่าแท็กซี่เขาอีก500คุณรัตนามันคุ้มกันไหมมึงไม่ต้องมาพูดกันอย่างนี้นะไปตายกันเร็วเลยทำไมคุณไม่โอนเงินให้เขาไม่ต้องมาพูดกันอย่างนี้นะเนี่ยแล้วค่าแท็กซี่อีก500คุณคุณจะดูแลลูกน้องคุณยังไงเดี๋ยวจะบอกจิ๊จุ๊บนี่ถ้าเขาลาออกไปใครจะทำผลิตกูไม่มีเรื่องเงินไม่มีพูดกับใครเลยนะแล้วทำยังไงเนี่ยออเดอร์เข้าเยอะแยะเนี่ยมาพูดกันอย่างนี้เลยไปไหนก็คนพัดใจยิงตายคุณรัตนาคุณต้องรับผิดชอบนะคุณเป็นไม่ต้องมาพูดมากนี่ควายดองมันไม่ใช่บ้านกูเลยนะหน้าอย่างเงี้ยทำยังไงพูดกับเราอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เราจ่ายคุณหรือยังไม่จ่ายไม่จ่ายอีกไม่จ่ายแล้วคุณรัตนาหนูต้องลาออกแล้วนะคะไปเลยตายแล้วส่งที่เยอะใหญ่เลยว่าทำไมทำแบบนี้ล่ะคุณไม่มีสิทธิ์จ่ายกับใครเลยนะกูไม่มีเรื่องอะไรกับใครเลยนะปาเป็นเจ้าของบริษัทปาเป็นประธานบริษัทนะคะมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องกันนะก็จะตายกันเร็วเลยพระสงฆ์พูดกับเราปาเป็นประธานบริษัทปาจ่ายเงินพวกหมู่ค่ะไม่จ่ายแล้วกูไม่มีสตังค์เรื่องอย่างนั้นให้หนูต้องขอลาออกค่ะไปเลยไม่มีการดึงเลยนะจะดึงไม่ถึงหน่อยก็ยังไม่ถึงไม่รังหนูเลยเหรอแล้วใครจะทำงานให้ป้าล่ะคะเออทำงานละคุณปันผลมาคุณรับเงินเต็มๆเลยขายของยอดมาแต่คุณไม่จ่ายเงินเดือนลูกน้องมันไม่ใช่นะคุณรัตนาพี่สาวนี่เป็นคนแต่งเรื่องมันไม่ใช่ชีวิตในบ้านฉันเลยไม่ใช่เป็นพี่สาวเลยหน้าหมาหน้าควายหน้าควายคุณต้องรับผิดชอบนะศักดินลัดดาวาสนาดานายมาโนดรัตนาวัฒนาสายลุงเขาส่งให้พูดคำนี้ก็จะจ่ายไม่เงินเดือนเนี่ยเออป้าจำได้แล้วเขาจะเอากระเป๋าตังค์ไว้หัวนอนเขาเดี๋ยวป้าจะลองดูด้วยว่าเงินที่คุณที่เขาที่คุณขายของมาส่งยอดมาให้มึงหยิบกันอย่างนี้ก็จะตายกันเร็วพระก็จะจับการเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูในกระเป๋าเขาเพราะตอนนี้เขายังไม่ไปแบงค์ที่จะเอาเงินเข้าแบงค์นะเราต้องไปเช็คในกระเป๋าตังค์เขาเนี่ยแต่งเรื่องไอ้สัตว์อีดอกควายช่างเย็ดป้าเขามาเอาแค่เงินคุณก็คนละ30,000นี่ป้าให้เขาไม่ได้เหรอให้กับพี่เออคุณรับเงินเป็นแสนไม่ได้นะมันช้าปากแค่นี้ให้ตายเร็วเลยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ยต้องใช้ถ้ากลับยังไงเนี่ยค่าจะ4-500เป็นค่าอะไรมึงล่ะอีกวายดอยก็ป้าเป็นประธานบริษัทพวกหนูเป็นพนักงานตั้งใจไม่ได้เป็นประธานบริษัทอะไรนะมึงแตกเรื่องกันนะอีกวายมาสงสารเรามาอย่างนี้เลยพูดกับมโนดไว้แล้วนะตำรวจจะมากันยากนี่ป้าไม่ใช่ประธานบริษัทเหรอคะใช่แล้วป้าเป็นใครคะกูเป็นคนในบ้านนี้ที่เรียบร้อยแต่งเรื่องอย่างนี้คุณมันตายผมจะแอบมายิงรัตนาใจเย็นเอื้อนไอ้โนดด้วยตำรวจถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องนอนที่นี่เพราะหนูไม่มีเงินกลับบ้านแล้วค่ะนั่นกลับไปเฮออีควายป้าทำนี้หนูไม่ได้นะดึงไว้หน่อยจะทำให้ได้เลยโยเคลียร์เงินเดือนเขาก่อนเลยมาเคลียร์เขาก่อนเคลียร์เงินเดือนเขาหน่อยอีสัตว์อีดอกเราจะไปดูกระเป๋าตังค์เขาหน่อยนะตายเร็วเลยนะเดี๋ยวไม่ไปหรอกทำนี่ก่อนดูมันไปดูเราอย่างนี้ได้ไงแล้วเราเจ๊เป็นสิทธิ์อะไรที่มาจ่ายเราล่ะก็เจ๊เป็นประธานบริษัทไงคะประธานเรื่องอะไรประธานบริษัทของกระป๋องค่ะดร.พีรู้จักไหมคะดร.พีไม่เคยเป็นเลยอีควายป้าเซ็นตลอดอ่ะป้าเซ็นตลอดอ่ะป้าเซ็นเอกสารตลอดพูดกันอย่างนี้จะตายเร็วเลยพระสงฆ์บอกไม่ใช่เป็นลูกสาวพ่อแม่เธอเลย
ตีนกระทืบเลยเดี๋ยวพี่ศักดินพี่โนดมาเพื่อนตำรวจเยอะไม่เชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนอย่างนี้ได้เลยคุณรัตนากูก็ไม่เชื่อเลยมึงเป็นอีดอกทองมาอยู่บ้านกูอย่างนี้ได้เลยโอ้โหดูกี่ปากกี่คอด้วยดูโยดูดูกี่ปากกี่คอคุณรัตนาทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ฮะไม่ไม่งั้นผมไม่ให้กลับบ้านนะจับเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเราไม่จ่ายมาจับเลยมาจับเลยเจ้าหมายคุณก็ออเดอร์เข้าเรื่อยๆทำไมคุณไม่จ่ายเงินลูกน้องทำไมทำแบบนี้อ่ะให้เขามาทวงนี่อายเขานะแล้วมึงปากนี้มาอีดอกทองยันยันนี่นะละคุณรัตนาชีวิตจริงกูเป็นคนดีนะไม่เคยทำเหตุการณ์แบบนี้เลยเป็นคนดีป้าต้องจ่ายเงินพวกหนูคุณตำรวจคะเดี๋ยวคุณขอมาเคลียร์หน่อยค่ะมีใช่ค่ะเขาไม่ยอมประธานบริษัทไม่จ่ายค่าใช่ใช่เขาเป็นประธานบริษัทนะคะคุณไม่พูดอะไรแล้วกูรู้ตัวดีว่าอะไรคืออะไรที่มาพูดกันอย่างนี้พระสงฆ์บอกมันจะตายกันนะลูกน้องเขามาสองคนเพื่อจะรับเงินเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมาเอาอยู่หน้าบ้านนะคะจะคู่ค่ะคู่ค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวเราก็ไปคุณตำรวจเข้าไปค่ะคุณตำรวจเข้าไปเคลียร์คุณตำรวจเข้าไปเคลียร์นะคะเขาไม่จ่ายเงินเดือนคุณตำรวจเคลียร์เลยไปเดี๋ยวพี่น้องไปกันหน่อยแล้วชีวิตจริงนะตีงั้นเดี๋ยวไปหาที่พักเลยพักแถวนี้แหละจนกว่าจะได้เงินไปเลยนะคะรอรับเงินนะคะไว้ให้ตายหรือชีวิตจริงดีนะปากอย่างนี้พระสงฆ์บอกมันจะตายกันเลยเรียกธนาให้เขาคนละร้อยไม่ดีวุ้นจะเป็นนี่ใครนี่ดอกคออ้าวเป็นนี่เขาอ่ะจ้างเขามาทำไมอ่ะคุณไม่ตายดีเลยไปแล้วนะจ้างป้าดูแลใครป้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะกาแฟไม่เอาลงอ่ะเอาลงสิกาแฟมาจังเลยได้ลงไปดีแล้วเอากลับไปอีกกาแฟได้เลยว่าชนะด้านในมาโน่ดแล้วได้ช่างเย็ดเดี๋ยวเอากาแฟลงให้ลังนึงได้เลยนะเจ๊เข้ามาทำอะไรกันนั่นนาทีนะเขามาทำอะไรกันล่ะทวงหนี้มาทวงหนี้แล้วเจ๊เป็นหนี้เขาเหรอไม่เคยเลยนะแล้วเขาทำไมมาพูดทวงหนี้เจ๊ล่ะทวงที่เฮียงอ่ะสรุปเจ๊เป็นหนี้ไหมกูเป็นหนี้เหรอแต่ยืมเขามาเหรอกูจะไปยืมเงินใครดอกทองบ้านชีวิตจริงบ้านกูดีนะไม่ใช่แบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยสวัสดีค่ะเขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาทวงใหม่นะไอ้สัตว์ป้าทำไมป้าไม่จ่ายเงินเขาอ่ะป้านี่เขามารับเงินเดือนเนี่ยป้าป้าต้องรับผิดชอบนะป้านะนี่ดอกเขามาอยู่บ้านกูทำไมล่ะกระดาษทำไมล่ะป้าเขามาเก็บเงินป้าป้าต้องจ่ายเงินเขาพี่โนดมาแอบดีเนาะค่ะสูงสุดเออต้องจ่ายเงินเขาแล้วป้าโกงไม่ได้นะป้าเอ๊ะเอ๊ะคนที่ปากกูถึงหอยตายเร็ว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 จังเลยเห็นจะจุดเรื่องหนาก็บังเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนี้ศักดินลักดาวาสนาดาในมาดกรัตนาวัฒนาสอนบาทโอเคเดี๋ยวเจอกับเจ๊ใหม่เจ๊ไปแล้วนะไปไหนอ่ะฉันจะไปแล้วบาย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 บ